วัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้รีวิวนะฮะงานติดตั้งนะผมเบาะไฟฟ้านะฮะแล้วก็อุปกรณ์แต่งแบบจัดเต็มเลยนะครับผมสำหรับตัว Revo หัวเดียวนะครับผมเป็นตัว Revo 2019นะฮะตัวนี้ก็แปลงหน้ามาด้วยนะครับผมด้านหน้าจะถูกแปลงหน้าเป็นตัว Revo 2020ใหม่นะครับพร้อมกระจังแต่งนะครับผมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับไฟตัดหมอกครอบไฟตัดหมอกนะครับผมแล้วก็มีตัวคิ้วล้อนะครับผมนี่เลยเป็นคิ้วล้อทรง2020ใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนแก้มนะฮะตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนแก้มใหม่นะครับผมครอบกระจกใหม่สีดำเงานะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวแบบ sequential light ตรงก้านกระจกด้วยนะฮะมือเปิดเป็นสีดำนะฮะเบารองมือเปิดด้วยนะผมเดี๋ยวพาดูด้านในกันนะฮะคันนี้จะพิเศษมากๆเลยสำหรับด้านในของตัว Revo 2019นะฮะหัวเดียวนะครับผมตัวนี้ย้ำเป็นหัวเดียวนะครับรถขนของนะครับผมก็จะจัดเต็มไปด้วยคาร์บอนแท้นะครับผมตั้งแต่พักแขนข้างประตูนะฮะแผงสวิสนะครับผมตัวนี้ถูกเปลี่ยนเป็นปรับกระจกออโต้นะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะตัวกระจกนะครับผม Twitter JBL นะครับผมพวงมาลัยคาร์บอนแท้นะฮะแล้วก็ตัวคอนโซลกลางนะฮะจะเป็นคอนโซลกลางของตัว Fortuner นะครับเป็นคาร์บอนแท้ตัดด้วยสีแดงหัวเกียร์ Revo นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอใหม่นะฮะเป็นหน้าจอของตัวMC 2020ด้วยนะครับผมนี่นะครับเรือนไมล็อกโค2020ใหม่นะฮะนี่นะครับผมนี่เลยรอๆไปเลยนะครับผมหน้าจอ MC 2020เป็น Android Auto นะครับผม Apple CarPlay นะฮะแล้วก็ยังมีพวกคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนแท้นะครับผมคิ้วช่องแอร์นะครับผมแล้วก็ตัวฝาปิดนะครับผมตรงนี้นะฮะฝาปิดนะครับผมแล้วก็คิ้วคอนโซลด้านหน้านะครับผมฝั่งนู้นนะฮะนี่นะครับนี่สำคัญอันนี้ที่เราจะมารีวิวนะฮะก็จะเป็นตัวเบาะนะครับผมตัวนี้เพิ่มเติมเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะฮะสำหรับตัว Revo หัวเดียวนะครับผมนี่นะครับทีการทำงานก็สามารถที่จะปรับได้เลยนะครับนี่เรือนขึ้นนะครับยกขึ้นได้เลยนี่นะครับผมดันเบาะหลังดันหน้านะครับผมทำงานเต็มระบบนะฮะสำหรับตัวเบาะปรับไฟฟ้านะฮะเลื่อนหน้าได้เลื่อนหลังได้นะครับผมนี่นะครับเป็นเบาะของตัว Fortuner นั่นเองนะครับเบาะ Fortuner นะฮะตัดด้วยสีแดงนะครับผมรอๆกันไปเลยนะครับสำหรับหัวเดียวนะครับผมเลยนะครับท่านใดสนใจนะฮะก็สามารถที่จะสั่งจองนะฮะสั่งสินค้าที่ LK ของเราได้เลยนะครับผมอยากจะจัดเต็มแบบนี้นะฮะหรือว่าจะค่อยๆเก็บทีละชิ้นก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับนอกเหนือจากตัว Revo นะครับหัวเดียวตัวนี้นะฮะก็สามารถที่จะทําใส่กับตัว Revo ตั้งแต่แคปนะฮะ4ประตูนะฮะก็สามารถที่จะเอามาโมดิฟายเป็นแบบนี้ได้หมดเลยนะครับเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถอย่างสวยงามนะฮะตัวพับกระจกนะครับก็สามารถที่จะพับได้เป็นออโต้นะครับผมเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะครับปรับไฟฟ้าได้หมดเลยนะครับหล่อๆกันไปอีกตัวนึงนะฮะขอหน่อยนะครับผมตัวนี้นะฮะจะเป็นไฟเพดานนะครับ LED ตัวของFortuner นั่นเองนะฮะหรูหรามากนะฮะที่เก็บแว่นตานะครับผมเราลองกันไปเลยนะฮะท่านใดอยากจะแต่งตัวไหนแบบไหนนะฮะเข้ามาสอบถามที่เราได้เลยนะครับผมพร้อมให้บริการนะฮะปรึกษานะครับแล้วก็จัดหาอะไรของเขาให้ท่านได้อย่างที่ท่านต้องการเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานคาร์บอนนะฮะงานดัมเปียโนแบ็กนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกสเกิร์ตรอบคันนะฮะจะเป็นเบาะไฟฟ้าแบบนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามที่เราได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตาม LK Auto ของเราไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ